ครับวันนี้ผมจะมารับเสนอวิชาสังคมกับวิชาสเต็มสมาชิกในกลุ่มของผมมี3คนดังนี้ครับกิจชากรป.4 ทับ 2 เลขที่ 31 โชติพัฒน์ป.4 ทับ 2 เลขที่ 43 วัชรวีป.4 ทับ 2 เลขที่ 27 พวกขอนำเสนอวัฒนธรรมและประเพณีภาคเหนือวัฒนธรรมด้านอาหารของภาคเหนือวัฒนธรรมด้านอาหารภาคเหนือส่วนใหญ่มีรสชาติไม่จัดรสชาติจะออกไปทางเค็มและเผ็ดแต่ไม่เผ็ดจัดไม่นิยมใส่น้ำตาลความหวานจะได้จากส่วนผสมที่นำมาทำอาหารเช่นความหวานจากผักต่างๆจากปลาอาหารภาคเหนือเช่นไส้อั่วแคบหมูกินกับน้ำพริกหนุ่มขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยวัฒนธรรมการแต่งกายภาคเหนือมีลักษณะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติของกลุ่มชนคนเมืองหญิงชาวเหนือจะนุ่งผ้าสิ้นหรือผ้าถุงจะมีความประณีตงดงามมีลวดลายงดงามผู้ชายนิยมนุ่งกางเกงขายาวผ้าฝ้ายย้อมสีดำเบิร์ดสวมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลมแขนสั้นเรียกว่าเสื้อบ่ฮอมและก็การแต่งกายแบบท้องถิ่นเป็นทุนล้านนาในปัจจุบันก็มีการออกแบบประยุกต์ภาคเหนือซึ่งมีความสวยงามยิ่งขึ้นเราไปดูตัวอย่างการแต่งกายของภาคเหนือกันครับชุดบ่ฮอมชุดจะมีชุดประยุกต์ชุดประยุกต์กับชุดลาดาอีกครับวัฒนธรรมทางด้านประเพณีทางภาคเหนือเกิดจากการผสมผสานการดำเนินชีวิตและศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องการนับถือผีส่งผลทำให้มีประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเพณีที่จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลอย่างเช่นประเพณีลอยโคมชาวเชียงใหม่เชื่อว่าการลอยโคมคือการปลดปล่อยคอบปล่อยโศกประเพณีกระทงสายเพื่อบูชาและขอขมาแม่คงคาและอธิษฐานบูชารอยพระพุทธบาทประเพณีทอดผ้าแถวเป็นพิธีถวายเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องบูชาแด่พระสงฆ์ก่อนทำพิธีลอยกระทงพระพุทธบาทพิธีสืบประเพณีสืบชะตาเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาทำสืบชะตาเมืองและบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือหรือภาษากำเมืองคำเมืองเช่นไปตางไหนมาไปไหนมามาหาไพ่มาหาใครกินข้าวแล้วก็กินข้าวหรือยังอู้กันก้อยๆน้อยๆพูดกันเบาๆหน่อยอันนี้ราคาเต่าได้อันนี้ราคาเท่าไหร่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือภาคเหนือถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดฮิตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมีหลายจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวขอยกตัวอย่างเป็นบางสถานที่นะครับมาดูกันครับวัดล่อขูดจังหวัดเชียงรายวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายอยู่ในท้องที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
ยอดดอยที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับดอยอินทนนท์เพราะที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลมากถึง 2,565 เมตรจึงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองไทยวัดพระศรีวรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดหนึ่งที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ซึ่งกษัตริย์องค์ที่5ได้โปรดเกล้าให้สวัสดีเป็นวัดที่พระพุทธสีหิงวงเล็บศิลป์เป็นวัดที่มีพระพุทธสีหิงวงเล็บศิลปะเชียงแสน